ขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่ เห็นว่า อยู่ในคอร์สปฏิบัติเหมือนกันใช่ไหมกำลังปฏิบัติไม่ไม่ต้องดังนะพอดีแล้วนะอย่าไปปรับไปปรับให้ดังมันก้องนะเปล่าไม่พอดีแล้วเมื่อกี้แต่อย่าไปปรับมันเมื่อกี้ใครไปปรับมันเลยสะท้อนเสียงดังไปเดี๋ยวมันสะท้อนมันไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่อง ก็อยากให้พวกเราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังข้ออัดข้อธรรมตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้นะการนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ทางพุทธวัฒนสถาบันทางภาคตะวันออกนะ ที่มีหลายๆท่านช่วยกันจัดเตรียมงานนี้ขึ้นมาก็มีการเตรียมการที่ดีนะตั้งแต่ทางเข้ามาแล้วนะสะดวกมากมีป้ายบอกมาตลอดนะเมื่อกี้ได้สนทนากับบางท่านทราบว่าเรื่องที่ต้องการทราบเนี่ยมีเรื่องของสังโยชน์นะสังโยชน์10นะว่าหมายถึงอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะ ตั้งฟังกันตามสบายได้นะเพียงเราตั้งใจฟังธรรมก็พอพระศาสดาใช้คำว่าเงี่ยโสดลงสดับนะมีการตั้งใจที่จะฟังนะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติภาวนาเนี่ยคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้ยึดติดเรียกว่าสัตว์นะสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติดเรากำลังมายึดติดขันธ์ห้าธรรมชาติห้าอย่างนะมีรูปกายมีเวทนานะรูปกายเราประกอบด้วยมหาพุทธธาตุ4เวทนามีสามอาการคือสุขทุกข์หรืออุเบกขาหรืออทุกขมสุขเนี่ยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งวิญญาณความรู้แจ้งนะห้าธรรมชาติเนี่ยเรากำลังยึดติดว่ามันเป็นตัวเราของเราพระองค์เรียกว่าสักกายะหรือสักกายันตะความยึดถือว่าตัวเราของเราฉะนั้นพวกเราทั้งหลายไม่ได้ยึดร่างกายอย่างเดียวเรายึดสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือมโนหรือวิญญาณด้วย
พระองค์ตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่การไม่รู้อริยสัจสี่อย่างเดียวเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแม้ตัวพระองค์เองก็เช่นเดียวกันพระศาสดาของเราก็บอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลายต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดกาลยืดยาวนานถึงเพียงนี้ก็เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่นั่นเอง การที่เรามามีความพอใจหรือเรียกว่าเรามีฉันทราคะนะหรือความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวเนี้ยพระองค์เรียกสังโยชน์สังโยชน์คือตัวความพอใจหรือก็เรียกว่าเครื่องร้อยลัดให้เราเนี่ยผูกติดอยู่กับ5ธรรมชาตินี้เราผูกติดเพราะเราพอใจพระองค์แสดงให้กับภิกขุทั้งหลายในเรื่องของสังโยชน์ว่าสังโยชน์คืออะไรสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์คืออะไร ฉันทราคะคือตัวสังโยชน์ความพอใจความกำหนัดด้วยความพอใจนี่แหละคือตัวสังโยชน์สิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ก็คือธรรมชาติ5อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกว่าสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์ไม่ใช่ตัวสังโยชน์ตัวสังโยชน์คือตัวความพอใจฉันทราคะที่มีใน5ธรรมชาตินี้5ธรรมชาตินี้เรียกอีกอย่างได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้พูดลงรายละเอียดในส่วนของรูปในส่วนของรูปเนี่ยมี5อายตนะคือมีตาหูจมูกลิ้นกายมี5ช่องทางส่วนใจเวลาพูดตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์รวบนามธรรมมาเหลือใจนะก็เลยเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกัน พระองค์บอกว่าความพอใจนั้นก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเรียกว่าเป็นสิ่งอันเป็นที่ตั้งของความพอใจหรือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของสังโยชน์นี้สังโยชน์พระองค์ตรัสไว้โดยทั่วไปจะตรัสเรื่องของสังโยชน์10สังโยชน์10อย่างเนี่ยถ้าละได้3ข้อแรกเป็นโสดาบันหรือสกทาคามีละได้อีก2ข้อ
จัดเป็นผู้ที่ละสังโยชน์5ได้ละได้อีก5ข้อนะที่เหลือจัดเป็นอรหันต์คือละสังโยชน์ได้ทั้งหมด สังโยชน์ข้อแรกสักกายทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักกายะความเห็นในความเป็นตัวตนนะความเห็นในความเป็นตัวตนเนี่ย วิธีแก้คือต้องเห็นการเกิดการดับของมันหรือเห็นความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนเวลาจะก้าวล่วงพ้นจากปุถุชนภูมิขึ้นมาเป็นอริยบุคคลเนี่ยไปดูที่พระองค์ตรัสเรื่องของอริยบุคคลในขั้นศรัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาพระองค์ตรัสว่าบุคคลนั้นเนี่ยมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงคนที่มีความเชื่ออย่างนี้อย่างมั่นคงนะน้อมจิตไปแล้วอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าคนคนนี้เนี่ยก้าวเข้าสู่สมถนิยามคือระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและคนคนนี้ไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผล คนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก่อนตายยังไงต้องได้ความเป็นโสดาบันในระดับโสตาปัตติผลหรืออีกบุคคลหนึ่งคือธรรมานุสารีผู้เล่นไปตามธรรมพระองค์บอกว่าธรรมชาติคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งคือเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นถึงความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนความจางคลายความดับไปใครมาเฝ้าดูตรงนี้เฝ้าเห็นตรงนี้นะบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นธรรมานุสารีผู้แล่นไปตามธรรมคุณสมบัติเช่นเดียวกันจิตเขาเข้าสู่สมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ภูมิแห่งสัพพบุรุษก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยราคะโทสะโมหะยังมีอยู่แต่เป็นราคะที่ไม่นำไปสู่อบายเป็นโทสะที่ไม่หนักพอนำเข้าไปสู่อบายเป็นโมหะที่ไม่หนักพอที่จะทำให้เข้าไปสู่อบายนี้จึงเป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบัน
ที่พระองค์ตรัสว่าจะมีอัปปายะขมะนียะราคะอัปปายะขมะนียะโทสะอัปปายะขมะนียะโมหะราคะโทสะโมหะที่จะนำไปสู่อบายนั้นโสดาบันทำไม่ได้แล้ว โสดาบันจึงเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีอันจะตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพระองค์ตรัสว่ามหาภูตธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมยังมีความแปรปรวนไปได้แต่ความเป็นโสดาบันนั้นไม่มีความแปรปรวนโสดาบันจึงเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีอันจะตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตนรก ไม่ไปเกิดต่ำกว่ามนุษย์ลงไปแล้วคุณธรรมโสดาบันอีกอย่างคือเป็นผู้มีธรรมมีธรรมะอันไม่เสื่อมโสดาบันเสื่อมไม่ได้นะอีกคุณสมบัติคือความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนั้นโสดาบันในขณะที่เจริญมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาหรือสมถวิปัสสนาความทุกข์เขาจะดับไปทุกขั้นตอนพวกเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในคราวนี้ถือว่าเป็นโชคดีมากเป็นโอกาสที่จะต้องทำตนให้เป็นโสดาบันให้ได้เป็นอย่างน้อย เหตุผลเพราะความเป็นมนุษย์เกิดได้ยากเราเกิดมาเป็นมนุษย์คราวนี้ถ้ายังไม่ถึงโสดาบันหรือยังไม่ได้สร้างเหตุเพื่อความเป็นโสดาบันถ้าตายไปแล้วเราจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านานเท่ากับการเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะอีกสักครั้งหนึ่งนานมากสามสิ่งที่ยากเสมอกันการได้ความเป็นมนุษย์การเกิดขึ้นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะการที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกสามสิ่งนี้ยากเสมอกันและพระเจ้าองค์หน้าพระศาสดาของเราก็พยากรณ์ไว้แล้วว่าจะมาเกิดอีกทีเมื่อมนุษย์หลังจากอายุลดลงจาก100ปีนี้ไปเหลือ10ปีแล้วเกิดการฆ่ากันตายตลอด7วันก็จะอายุค่อยๆฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาใหม่ก็จะอายุยืนขึ้นถึง 80,000 ปีอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้านามว่าเมเตยยะจะมาตรัสรู้ถ้าเป็นไปตามที่พระศาสดาพยากรณ์คือเราจะเกิดอีกทีคือพระเจ้าองค์หน้าเกิดถึงจะได้ความเป็นมนุษย์ระหว่างนี้ไปเกิดที่ไหนพระศาสดาตรัสว่าถามภิกขุทั้งหลายพระองค์เอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาเอาเล็บเขี่ยดินในมหาปฐพีขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีอันไหนมีมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินในมหาปฐพีมีมากกว่าเทียบกันไม่ได้
พระศาสดาตรัสว่ามนุษย์ที่ตายแล้วที่ได้เหลือกลับมาเป็นมนุษย์อีกนั้นมีปริมาณเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บส่วนปริมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีนั้นไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยพวกเราทำความดีเพียงพอหรือยังที่จะไม่ต้องไปเกิดในคติเหล่านั้นเท่ากับว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดในโลกนี้ตายแล้วได้เหลือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเพียงแค่ปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บที่หลุดไปเป็นเกิดเป็นเทวดาก็ปริมาณเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันดังนั้นโอกาสที่เราทั้งหลายจะไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนั้นมีเปอร์เซ็นต์สูงมากเราจึงควรมาตรวจคุณงามความดีของเราว่าเพียงพอหรือยังที่จะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ต้องไปเกิดอีกเพราะพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับเดรัจฉานและเปรตวิสัย ดังนั้นสังโยชน์สิบเนี่ยเราต้องเพียรละให้ได้นะ เมื่อสักครู่นี้บอกเรื่องการละสังโยชน์ในข้อแรกนะเรื่องสักกายทิฏฐิถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนเห็นการเกิดการดับของตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยอันนี้ถ้าเรามีความมั่นคงมีความเชื่อน้อมจิตไปหรือทำเหล่านี้ทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของเราแล้วเนี่ยพวกเราจัดเป็นโสดาบันนะผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสดาบันเรากำลังก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิเรากำลังละสักกายะความถือว่าตัวตนในส่วนของทิฏฐิคือความเห็นเรายังละตัวตนไม่ได้ทั้ง5แต่เราละในส่วนความเห็นในความเป็นตัวตนจึงเรียกว่าสักกายะทิฏฐิความเห็นในความเป็นสักกายะละได้ละนี่ก็เป็นสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีข้อต่อไปในส่วนศีลปตปรามาสกับตัววิจิกิจฉาเมื่อเราชัดเจนอย่างนี้ข้อประพฤติทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นไปตามแบบสัมมะพราหมณ์เหล่าอื่นทางกายทางวาจานะไม่รวมใจที่เป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเราก็จะเลิกทำไม่เห็นประโยชน์แล้วความสงสัยลังเลคือวิจิกิจฉาในมรรคและปฏิปทามรรคคือทางเดินปฏิปทาคือเครื่องดำเนินไปของชีวิตเนี่ยไม่มีข้อสงสัยข้อสงสัยอื่นยังมีแต่ข้อสงสัยในส่วนนี้ไม่มีชัดเจนแล้วว่ามรรคมีองค์8คือหนทางศีลสมาธิปัญญาคือหนทางศ
ีลปัตตะหรือศีลพรตคือข้อประพฤติกายกับวาจาที่เป็นไปตามแบบสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยไม่ทำแล้วดังนั้นข้อประพฤติวัดในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะเช่นประพฤติวัดในการยืนตลอดในการเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นในการบูชาดวงจันทร์บูชาดวงอาทิตย์บูชาไฟบูชาน้ำนะสิ่งเหล่านี้จะหมดค่าหมดราคาจากเราไปในส่วนของสมณะพระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของสัมปันนศีลาศีลสมบูรณ์ของภิกขุมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดในเรื่องของศีลพรตก็จะหมดไปข้อประพฤติวัดในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นจะหมดไปข้อประพฤติวัดในแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมีอะไรบ้างพระองค์บอกว่าสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะการทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรคือการดูหมอดูเลิกดูยามการสะดอกเคราะห์นะการบวงสรวงการแก้บนการสอนมนต์กันผีนะการปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการรดน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์การดูเลิกดูยามสิ่งเหล่านี้ข้อประพฤติวัดแบบนี้จะหมดไปนั้นคำว่าศีลพรตคือข้อประพฤติทางกายทางวาจาศีลพรตหรือศีลปัตตะปรามาสความลูบคลำหรือความไม่มั่นใจไม่แน่ใจในข้อประพฤติวัดทางกายทางวาจาคิดว่าข้อประพฤติแบบนี้จะให้ผลเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ก็จะไม่มีในความเป็นอริยะโสดาบันจะก้าวล่วงพ้นทิฏฐิเหล่านี้ได้ชื่อของโสดาบันอีกชื่อหนึ่งจึงเรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐินะผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิสมบูรณ์แล้วด้วยความเห็นที่ถูกต้องหรือเรียกอีกอย่างพระองค์ตรัสว่าเรียกโสดาบันว่ายืนหยุดจดประตูแห่งอมตะโสดาบันจึงเป็นผู้ยืนหยุดจดประตูแห่งอมตะจะเข้าสู่ประตูนครแห่งความไม่ตายแล้วความสงสัยลังเลในวัตตละข้อประพฤติวัดเหล่านี้จะหมดไปในโสดาบันพระองค์ตรัสไว้ในพุทธวจนะที่กล่าวถึงเรื่องอริยบุคคลต้องละอะไรได้บ้างในพระสูตรที่พระองค์ตั้งชื่อพระสูตรนี้ว่ามหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังอริยบุคคลจะต้องมีความเพียรพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะมีสติสัมมาสติเพื่อละมิจฉาอาชีวะนะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องนะมรรคแปดทุกข้อเนี่ยอริยบุคคลก็จะไล่ความถูกต้องมาเรื่อยๆไปตามลำดับ
นี่คือกล่าวในเรื่องของศีลพรตความสงสัยลังเลในเรื่องพวกนี้จะหมดไปนี่คือ3ข้อของสังโยชน์3นี่เราจะได้ความเป็นโสดาบันละทิฏฐิหรือความเห็นว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลจะหมดไปทิฏฐิ4อย่างจะหมดไปอย่างที่1คิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากตนเองบันดาลกรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นกรรมหรือสุขทุกข์เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดที่โสดาบันจะต้องละได้สังโยชน์2ข้อต่อมา กามราคะกับพยาบาทหรือปฏิฆะพระศาสดาตรัสอธิบายในเรื่องของการที่เราเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาในสุขเวทนาบุคคลใดเนี่ยถ้าเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยไปเพลินกับความสุขพระองค์ตรัสว่าราคานุสัยย่อมนอนตามบุคคลนั้นราคานุสัยอนุสัยคือความเคยชินความเคยชินในความพอใจในสุขเวทนาเนี่ยจะเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นดังนั้นถ้าสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเรามองไม่เห็นโทษคืออาทินวะมองไม่เห็นซึ่งนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงราคานุสัยจะเกิดขึ้นแก่เรานี่เป็นสังโยชน์ตัวที่4เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วบุคคลนั้นก็เศร้าโศกร่ำไรรำพันทุบอกร่ำไห้ถึงความเป็นผู้มีสติฟั่นเฟือนไม่ตามเห็นซึ่งอาทินวะคือโทษของทุกขเวทนาไม่ตามเห็นซึ่งนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกขเวทนาตามที่เป็นจริงปฏิฆานุสัยย่อมนอนตามอนุสัยคือความเคยชินในความเพลิดเพลินในการผูกจิตติดกับอารมณ์ที่เป็นทุกขเวทนาก็จะนอนตามบุคคลนั้นนี่ราคานุสัยปฏิฆานุสัยหรือกามราคะกับพยาบาทสองสังโยชน์วิธีละก็คือพระองค์ให้เราเนี่ยไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาหรืออย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินพระองค์ให้ละนันทินันทิแปลว่าความเพลินให้ละนันทิคือความเพลินหรือให้ละการผูกจิต
ติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจของความเพลินนี่แหละแล้วตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติหรือตั้งไว้ซึ่งอุเบกขา ถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆตั้งอยู่กับกายคตาสติหรือตั้งอยู่กับอุเบกขาเรื่อยๆจนได้เป็นปกติตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางนี้กระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาเราดับได้เร็วดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่พระองค์เรียกเราว่าเป็นผู้มีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศราคานุสัยปฏิคานุสัยจะถูกละไป พวกเราก็วางอุเบกขาได้โทษของอุเบกขาคืออะไรพระองค์ตรัสว่าพระองค์ไม่เห็นโทษของอุเบกขาเลยนอกเสียจากว่ามันดับไปได้ดังนั้นโทษของอุเบกขาก็คือความเสื่อมไปความดับไปความหายไปความที่มันไม่คงที่มีความแปรปรวนมีความเสื่อมไปมีความสิ้นไปมีความดับไปเป็นธรรมดานี้เป็นอาทีนวะของอุเบกขาเป็นโทษของมันรสอร่อยของมันคืออะไรพระองค์ตรัสว่าอัสสาทะหรือรสอร่อยของอุเบกขาคือการมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งดังนั้นถ้าพวกเราเป็นผู้อยู่อุเบกขาเราจะไม่มีการกระทำทางกายทางวาจาที่จะไปเบียดเบียนนะบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เบียดเบียนทั้งตนเองไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นนี่เป็นประโยชน์ของอุเบกขาแต่ขณะเดียวกันก็ยึดติดไม่ได้ดังนั้นเวลาจิตตั้งอยู่กับอุเบกขาแล้วให้เราเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเพื่อให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไปถ้าเราเห็นมากพอจนปล่อยวางอุเบกขาได้พระองค์ก็เรียกว่าเราละอวิชชานุสัยได้นี่เรื่องของการดูเวทนาจนกระทั่งละกามราคะกับพยาบาทได้หรือราคานุสัยกับปฏิคานุสัยจากนั้นสังโยชน์ต่อไปคือตัวรูปราคะอรูปราคะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องต่ำหมดไปแล้วมี5อย่างโอรัมภาคิยสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสนะกามราคะพยาบาท5ตัวนี้นะห้าตัวนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำวิธีในการละเมื่อกี้บอกละต่อไปละสังโยชน์เบื้องสูง
รูปราคะคืออะไรคนที่ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานพระองค์เรียกตรงนี้ว่ารูปสัญญาหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าเรียกว่ารูปฌานแต่นั้นไม่ใช่บทพันธนะของตถาคตตถาคตใช้คำว่ารูปสัญญาคนที่ได้ฌาน1 2 3 4นั้นก็จะมีความเพลินพอใจในรสอร่อยของสมาธิสมาธิระดับนี้4ระดับนี้พระองค์เรียกว่าเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขเมื่อได้สุขอันเกิดจากสมาธิสี่ขั้นนี้แล้วเราต้องไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมา เราต้องตามเห็นซึ่งโทษว่าสมาธิเหล่านี้ก็มีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนพระสารีบุตรพระศาสดาอธิบายลำดับขั้นการเข้าใจธรรมะของพระสารีบุตรจนกระทั่งหลุดพ้นพระสารีบุตรเข้าสมาธิได้ทุกระดับมาถึงระดับฌาน1 2 3 4พระองค์ตรัสให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าสารีบุตรก็เห็นเพียงว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้ถาวรถ้าเราเห็นโทษอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายความพอใจในสิ่งเหล่านี้อันเนี้ยรูปราคะละได้ส่วนอรูปราคะคือการที่คนคนนั้นเนี่ยเพลิดเพลินข้ามสรรเสริญเสียวมัวเมาในรสอร่อยของสมาธิในระดับอรูปตั้งแต่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสี่สมาธินี้เรียกอรูปสัญญาเขาต้องตามเห็นโทษของมันด้วยพระสารีบุตรก็เห็นอย่างเดียวกันพระสารีบุตรก็เข้าสมาธิอีก4ระดับนี้ได้แล้วก็เห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งใดมีมาแล้วก็ดับไปไม่มีสาระอะไรไม่ใช่ตัวตนจริงเราเห็นสิ่งเหล่านี้มากพอจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายคลายความพอใจคลายความเพลินในสิ่งเหล่านี้อรูปราคะก็เป็นอันละได้เห็นนิสรณะเห็นอัสสาทะรสอร่อยเห็นอาทีนวะโทษของมันเห็นนิสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้ตามที่เป็นจริงจากนั้นก็ขึ้นมา
มานะ ความถือว่าตัวตนนะเมื่อกี้โยมละไปได้แล้ว7ข้อนี่เหลืออีกข้ออีก3ข้อข้อที่8ต่อมาเป็นมานะพุทธเจ้าตรัสเรื่องของมานะ3เอาไว้เราต่ำกว่าเขาเราเสมอเขาเราสูงกว่าเขานะความถือตัวความถือว่าตัวตนนะความถือว่าตัวตนเนี่ยมันมีในสิ่งที่เรียกว่าจิตพระองค์ตรัสว่าปุถุชนผู้มิได้สดับในคำของตถาคตเนี่ยไม่อาจจะรู้เลยว่าจิตนี้เนี่ยเกิดดับจิตเนี่ยเป็นของเกิดดับขันห้าเนี่ยจิตมโนวิญญาณนะในพระสูตรที่ตรัสภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนลงตัดว่าธรรมชาติเนี่ยถูกเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนคนที่ไม่เคยฟังคำตถาคตจะไม่รู้ว่าจิตเกิดดับเมื่อไม่รู้ว่าจิตเกิดดับก็จะคิดว่าจิตนี้เป็นเรามันจึงเกิดมีความเป็นเราขึ้นมาความรู้สึกยึดถือว่าเป็นเราดังนั้นใน5ธรรมชาติเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณธรรมชาติเดียวที่สัตว์คือผู้ยึดติดไม่เคยปล่อยการยึดถือคือสิ่งที่เรียกว่าจิตเมื่อจิตดวงหนึ่งดับปั๊บสัตว์จะเข้ายึดจิตดวงใหม่ทันทีจิตดวงหนึ่งดับปั๊บยึดจิตดวงใหม่ต่อทันทีจากนั้นจิตถึงไปตั้งอาศัยใน4ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารต่อไปเวลาเข้าไปยึดแล้วพระองค์จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกวิญญาณนั้นประกอบพร้อมแล้วด้วยผู้ยึดติดไปตั้งอาศัยในธาตุใดมันก็เข้าไปยึดติดในธาตุนั้นอีกความถือตัวจึงเกิดขึ้นนะหรือที่พุทธเจ้าตรัสเรื่องของมานะ6เนี่ยความถือตัวความยกตัวความลดตัวความถือตัวจัดนะธรรมภะหัวดื้ออตินิปาตะสำคัญตนว่าเลวนี่ก็เป็นมานะอีกอย่างหนึ่ง ถือตัวก็ไม่ได้นะลดตัวก็ไม่ได้ยกตัวก็ไม่ควรถือตัวจัดนะหัวดื้อก็ไม่ควรสำคัญตนว่าเลวไม่ดีก็ไม่ควรพระองค์จึงสอนพระสารีบุตรเนี่ยอย่าดูหมิ่นตนเองนะการดูหมิ่นตนเองเนี่ยเป็นอตินิปาตะเราไปคิดว่าโอ้ชาตินี้คงไม่ได้อริยบุคคลหรอกอย่าคิดอย่างนั้นต้องได้ต้องทำให้ได้อย่าดูหมิ่นตนเองอย่าดูถูกตนเองความคิดเห็นที่ดูถูกตนเองเกิดขึ้นมาต้องรีบทิ้งไปนะละความคิดนั้นไปเสียละความเห็นนั้นไปละนันทิ
เราต้องทำได้นี่เป็นมานะความถือตัววิธีในการแก้กลับมาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมเพราะความถือตัวในขันธ์ทั้ง5เนี่ยลึกที่สุดก็คือเรื่องของวิญญาณดังนั้นในทุกขณะที่วิญญาณไปเกาะอารมณ์ใดก็ตามให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นเหมือนกับที่พระองค์สอนพาหิยะหรือสอนมาลุงกายบุตรรูปที่เธอเห็นแล้วก็ให้สักว่าเห็นเสียงที่ฟังแล้วก็สักแต่ว่าได้ยินกลิ่นที่ได้รับรู้แล้วก็สักแต่ว่าได้กลิ่นลิ้มรสแล้วก็ให้สักแต่ว่าสัมผัสทางกายมาก็ให้สักแต่ว่ารู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ให้สักแต่ว่ารู้ทำเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสะนั่นแหละคือที่สุดของความทุกข์นั่นคือเรากำลังมองวิญญาณทุกขณะที่ไปรับรู้ว่าวิญญาณนั้นมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปมีการเกิดการดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทำได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าเราทำสมาธิในระดับรูปสัญญาหรืออรูปสัญญาไม่ได้เราก็สามารถละตรงนั้นไปได้โดยปริยายนะเพราะมรรควิธีตรงนี้สูงกว่าเราจับที่ตัววิญญาณเลยถ้าเราไปดูพระสูตรที่พระองค์จัดลำดับชั้นของการปล่อยวางการรู้แจ้งเอาไว้เราจะเห็นว่าพระองค์จัดลำดับของมรรควิธีที่ว่าสักแต่ว่ารู้เนี่ยสูงกว่าการได้สมาธิในระดับอรูปด้วยเพราะคนบางคนไม่ได้สมาธิทั้งรูปสัญญากับอรูปสัญญาแต่ก็หลุดพ้นได้นะพระองค์เรียกอริยบุคคลกลุ่มนี้ว่าเป็นพวกทุกขาปฏิปทาซึ่งมีทั้งขิปปาภิญญาและทันทาภิญญาบรรลุเร็วและบรรลุช้าน่มานะแก้อย่างนี้ตรงนี้เรียกอีกได้อีกอย่างว่าเป็นอัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตนจะค่อยๆหมดไปจากนั้นในเรื่องของอุทธัจจะความฟุ้งซ่านตรงนี้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านแบบนิวรณ์ห้าแล้วไม่ได้ฟุ้งไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ได้ฟุ้งไปในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะละได้แล้วนิวรณ์ห้าดับไปแล้ว อันนี้เป็นความฟุ้งในเรื่องของเช่นการปารภความเพียรมากเกินไปที่ตรัสกับพระโสนะบอกโสนะเธอจงปารภความเพียรแต่พอดี
ถ้าปารภความเพียรไม่พอดีมีแต่ความอยากก็เป็นตัณหาอีกพระอนุรุทธะก็เป็นปัญหาในเรื่องปารภความเพียรเกินพระโสณะเนี่ยเดินจงกรมจนเลือดเท้าแตกเลือดไหลเต็มทางจงกรมพระศาสดาไปเตือนบอกโสณะเธอจงปารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้กำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิด ภิกขุโสณะก็ประพฤติปฏิบัติตามจนกระทั่งได้สำเร็จความเป็นอรหันต์แล้วก็มาพยากรอรหัตผลต่อหน้าพระศาสดาด้วยการกล่าวธรรมะไปเรื่อยๆกล่าวธรรมะจบพระศาสดาก็กล่าวสรรเสริญโสณะบอกให้ภิกขุทั้งหลายเนี่ยทรงจำไว้นะว่านี้เป็นการพยากรณ์อรหัตผลโดยไม่น้อมเข้ามาในตนไม่ได้บอกเลยว่าตนเองได้อย่างนี้อย่างนี้แต่กล่าวธรรมะไปเรื่อยๆนะ นี่ในส่วนของอุทธัจจะนะจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยเป็นจิตที่มีตัณหาพระองค์เรียกนติคือการน้อมไปถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยพระองค์บอกการมาการไปก็จะไม่มีที่พระองค์ตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นใครเข้าไปหาใครวิญญาณเข้าไปหาอารมณ์ทั้งสี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์ตรัสว่าเป็นวิญญาณถิติที่ตั้งของวิญญาณถ้าวิญญาณเข้าไปหาอารมณ์สี่อย่างนี้ไม่หลุดพ้นถ้าไม่เข้าไปหาจะหลุดพ้นพระองค์บอกวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้พระองค์จึงกล่าวว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติของวิญญาณเนี่ยโดยปราศจากขันธ์ทั้งสี่นี้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้วิญญาณเป็นธาตุรู้สี่ธาตุนี้เป็นธาตุที่ถูกรู้โดยวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งจะมีขึ้นได้ก็ต้องมีนามรูปไม่ขันใดก็ขันหนึ่งดังนั้นการทำงานของขันห้าจะมีสองขันเสมอผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ดังนั้นถ้าวิญญาณยังเข้าไปหาอารมณ์จะไม่หลุดพ้นถ้
ถ้าวิญญาณไม่เข้าไปหาอารมณ์จะหลุดพ้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้เข้าไปหาย่อมไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นทีนี้จิตเราเข้าไปหาอารมณ์อยู่ตลอดเวลาทำยังไงสำรวมอินทรีย์ที่พระองค์เปรียบเหมือนเต่าหดหัวแขนขาไว้ในกระดองเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกขุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้เป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะเราก็สำรวมอินทรีย์สำรวมใจให้อยู่กับอะไรให้กลับมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายนี้เรียกกายคตาสติพระองค์จึงตรัสว่ากายคตาสติเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอต้องอบรมให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีอาศัยกายเรานี่แหละให้เป็นยานพาหนะดุจเครื่องนำไปอาศัยให้มันเนี่ยเป็นของที่อาศัยได้เอาใจเนี่ยมาตั้งไว้ที่กายเนืองๆนะพยายามทำให้มากอบรมให้มากกระทำให้มากนะกายคตาสติพระองค์จึงเรียกกายคตาสติว่าเสาเขื่อนเสาหลักคือการสังวรสำรวมอินทรีย์พระองค์ตรัสว่าผู้สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทถ้าเราปล่อยให้จิตวิ่งเข้าไปหาอารมณ์ทำตัวเป็นผู้เข้าไปหาจะไม่หลุดพ้นและชื่อว่าประมาทถ้าเราปล่อยจิตให้เพลินไปกับอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นจิตจะเข้าไปเกลือกลั้วพระองค์บอกว่าถ้าภิกขุไม่สำรวมอินทรีย์คือตาอยู่จิตย่อมเกลือกลั้วในรูปอันจะเป็นวิสัยที่จะพึงรู้แจ้งได้ด้วยจักขุเมื่อจิตเกลือกลั้วแล้วปราโมทย่อมไม่มีเมื่อปราโมทไม่มีปิติไม่มีปัสสัทธิไม่มีนะสมาธิไม่เกิดภิกขุนั้นเนี่ยย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกขุที่เป็นอย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทตามันจะฉุดเราไปหารูปที่น่าพอใจหูจะฉุดเราไปหาเสียงที่น่าฟังจมูกจะฉุดเราไปหากลิ่นที่น่าสูดดมลิ้นจะฉุดเราไปหารสที่อร่อยกายจะฉุดเราไปหาสัมผัสที่น่าพอใจมโนก็จะฉุดเราไปหาธรรมอารมณ์ที่น่าถูกใจน่าพอใจเหมือนกันจิตก็เลยไม่สำรวมเข้าไปเกลือกกลั้วกับอารมณ์ปราโมทย์ปิติปัสสัทธิสมาธิไม่เกิดผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพระองค์ตรัสว่าไม่ควรได้มาซึ่งสัมมาสมาธิต้องอดทนนั่งสมาธิต้องมีความอดทนต่อรูปบ้างต่อเสียงบ้างต่อกลิ่นต่อรสต่อสัมผัสทนก็ทนพอดีนะ
ทนเกินไปก็เป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคทรมานตนให้ลำบากพระองค์สอนให้นักปฏิบัติเดินสลับนั่งกระทั่งวันจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีวันทั้งวันเนี่ยไม่ใช่นั่งทั้งวันไม่ใช่เดินทั้งวันไม่ใช่ยืนทั้งวันภิกขุหลังฉันแล้วให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีนั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งไม่ต้องไปจำกัดว่าต้องทุก1ชั่วโมงต้องทุก2ชั่วโมงแล้วแต่นั่งเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็มานั่งแต่ความเพียรทางจิตต้องต่อเนื่องตลอด จะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามต้องละนันทิอยู่ตลอดเวลาต้องสำรวมอินทรีย์คือใจอยู่กับกายตลอดเดินก็เดินเอาใจอยู่ที่กายพระองค์เรียกว่าเดินรู้ว่าเดินนะนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนนอนรู้ว่านอนยืนเดินนั่งนอนรู้ตัวจิตอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือกายกายคตาสตินะทำอย่างนี้นะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปจิตหลุดพ้นได้ความฟุ้งซ่านอุทธัจจละได้มานะละได้เมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้มองเห็นความไม่ใช่ตัวตนของวิญญาณอวิชชาก็หมดไปสังโยชน์10ก็เป็นอันละได้หมดอนิจจังคือความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนทุกขังคือการแตกสลายอนัตตาคือสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนจริงพระองค์เรียงลำดับอย่างนี้ว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดก็ตามที่แปรเปลี่ยนได้สิ่งนั้นจะแตกสลายสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเมื่อมันแตกสลายแล้วตัวตนของมันก็หมดไปหายไปดังนั้นตัวตนมันมีชั่วคราวตัวตนที่มีขึ้นมาแปรเปลี่ยนแล้วดับไปมีชั่วคราวอย่างเนี้ยเรียกอนัตตาพระองค์จึงตรัสว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตานะขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาขันธ์ทั้ง5ไม่เที่ยงขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ขันธ์ทั้ง5เป็นอนัตตาขันธ์5มีการเกิดปรากฏมั้ยรูปกายเกิดปรากฏมั้ยเกิดแล้วเสื่อมไหมเสื่อมเสื่อมแล้วดับไหมดับแล้วเป็นอนัตตาไหมเป็นเรียงลำดับอย่างนี้เพราะแต่ละอันคือธรรมอันเป็นเหตุอาศัยการเกิดขึ้นการแตกสลายอาศัยเหตุเพราะเสื่อมเส
เสื่อมอาศัยเหตุเพราะเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมถ้าไม่เสื่อมจะไม่มีดับพระองค์เรียกธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุหรือเรียกว่าอิทัปปัจจยตาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีนะเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป ถ้าการเกิดไม่มีเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้ถ้าแก้วนี้ไม่เกิดขึ้นมาแก้วบินแก้วแตกแก้วล้าวแก้วเสื่อมจะมีให้เราเห็นมั้ยไม่มีดังนั้นเสื่อมมาจากเกิดใช่ไหมและเมื่อมีการเสื่อมแล้วมันเสื่อมอยู่เรื่อยๆไม่หยุดเสื่อมสิ่งที่ตามมาคืออะไรความดับหรือทุกขังคือแตกสลายนะพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์คำว่าทุกข์เนี่ยใช้ในหลายนัยยะหลายความหมายมีความหมายที่ซ้อนกันหลายความหมายทุกข์หมายถึงความรู้สึกทุกข์ก็มีทุกข์หมายถึงการแตกสลายของสิ่งสรรพสิ่งสิ่งนั้นก็มีพระองค์บอกว่าความรู้สึกทุกข์ก็เป็นทุกข์คือความรู้สึกทุกข์ก็แตกสลายความรู้สึกสุขก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ความรู้สึกสุขเป็นความรู้สึกทุกข์แต่ความรู้สึกสุขนั้นก็แตกสลายอทุกขมสุขก็เป็นทุกข์หรืออุเบกขาก็เป็นทุกข์คืออุเบกขาก็แตกสลายพระองค์จึงตรัสกับสารีบุตรว่าสารีบุตรเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข์ประชุมลงในการแตกสลายนี่คือความหมายของคำว่าทุกข์ฝากบอกไว้เกรงจะสับสนคนที่ไม่แยบคายหรือไม่ได้สดับในคำตถาคตจะไม่เข้าใจคำว่าทุกข์อย่างถูกต้องจำแนกไม่ออกดังนั้นทุกข์เป็นอย่างนี้หรือทุกขสัจทุกข์ในอริยสัจ4คือขันธ์5คือทั้ง5ขันธ์เลยธรรมชาติใดก็ตามที่แตกสลายได้ธรรมชาตินั้นคือกองทุกข์เป็นทุกขสัตว์มีการเกิดมีการดับเป็นอย่างนี้ดังนั้นคำว่าทุกข์ใช้หลายความหมายหลายนัยยะมาดูต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะไม่เที่ยงคือธรรมอันเป็นเหตุทุกขังคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาทุกขังจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุและอนัตตาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือทุกขังถ้าไม่มีการแตกสลายสับว่าอนัตตาก็มีไม่ได้นะก็จะเป็นอัตตาคือเป็นความคงที่นะสิ่งใดเป็นอนัตตาเห็นแล้วได้ประโยชน์อะไรมีต่ออีกพระองค์ตรัสว่า
สิ่งใดเป็นอนัตตาควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโสหมัสสมินั่นเป็นเราเอโสเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรจะเห็นว่าอย่างไรควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา 3. ความเห็นนี้พระองค์เรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะหรือสักกายันตะจะหมดไปถ้าเราเห็นปฏิปทาตรงนี้สามแง่มุมการเห็นสามแง่มุมปัญญาตรงนี้เกิดมีได้เพราะเข้าใจอนัตตาอนัตตาเข้าใจได้เพราะเห็นการแตกสลายการแตกสลายเห็นได้เพราะการแปรเปลี่ยนคือไม่เที่ยงไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนมีได้เพราะเกิดปรากฏนี้จึงเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโสมัสสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตามีปัญญาเห็นถึงจุดนี้ก็ถอนอุปทานในขันธ์ทั้ง5ได้หลุดพ้นเป็นอรหันต์นะอันนี้เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งชาวพุทธไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจหรือไม่แยบคายในคำพวกนี้ค่อนข้างมาก ทีนี้มาดูเรื่องของธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุซึ่งเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเนี่ยนำไปใช้กับธรรมชาติอะไรนำไปใช้กับธรรมชาติคือขันธ์ 5หรือตาหูจมูกลิ้นกายใจพวกเรามีอายตนะกันทุกคนพวกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์จึงถูกเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัส สลายตนะอายตนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้าไม่มีผัสสะจะมีได้ไหมไม่ได้ภาษาจะต้องมี3องค์ประกอบเสมอเช่นภาษาทางตาต้องมีตามีรูปมีความรู้แจ้งทางตา จักขุวิญญาณภาษาทางหูจะต้องมี หูมีเสียงนะมีวิญญาณทางหูวิญญาณจะเข้าไปรู้แจ้งในช่องทางทั้ง6นะพระศาสดาจึงตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีคือเมื่อสลายตนะมีผัสสะย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายตนะผัสสะจึงเกิดขึ้นตรวจได้ด้วยตนเองทุกคนถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะมีได้ไหม
ม่ได้ลูกตาโยมไม่มีการเห็นมีได้ไหมไม่ได้หูหนวกการได้ยินมีได้ไหมไม่ได้นะดังนั้นถ้าสลายตนะไม่มีผัสสะจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสลายตนะผัสสะจะดับไปอิทัปปัจจยตาเป็นอย่างนี้เรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุพระองค์ไม่เรียกเหตุกับผลนะเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมตัวผลเนี่ยเรียกธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือล็อกเลยว่าเกิดมาแต่นี้เกิดมาแต่อื่นไม่ได้ซึ่งตัวเนี้ยต่อไปพระองค์จะเอาไปอธิบายเรื่องของกรรมซึ่งจะทำให้รู้ว่ากรรมเกิดมาแต่เหตุคือผัสสะดังนั้นใครบอกว่ากรรมเกิดจากเทพบันดาลเทวดาบันดาลอิศวรบันดาลพรหมบันดาลสิ่งของศักดิ์สิทธิ์บันดาลภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์พระศาสดาจึงตรัสว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมด เพราะกรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะนิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมนิโรธแห่งกรรมก็มีเพราะความดับแห่งผัสสะผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดดังนั้นใครจะไปบนบานสารกล่าวสะดอกเคราะห์บวงสวงบูชาแล้วจะให้กรรมดับไปได้นั้นเนี่ยผู้เจ้าปฏิเสธไม่จริงเป็นไปไม่ได้เครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้เจ้าปฏิเสธไม่จริงการไปอ้อนวอนขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วได้ผลพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่จริงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามการอ้อนวอนหรือการโดนบันดาลจากใครในโลกพระองค์ปฏิเสธพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งบอกว่าการอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสำเร็จจริงตถาคตกล่าวแก้สิ่งเหล่านั้นว่าอย่างไรพระองค์ตรัสว่าบอกพราหมณ์ถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดแล้วทำไมจึงมีคนจนคนรวยคนตระกูลสูงตระกูลต่ำนะคนพิการคนไม่พิการนะสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรศาสดาของเรายืนยันตลอดว่าสัตว์เป็นไปตามกรรม พระองค์บอกคนเราเป็นชาวนาก็เพราะกรรมเป็นพระราชาก็เพราะกรรมเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมเป็นข้าราชการก็เพราะกรรมเป็นพราหมณ์เป็นนักบวชก็เพราะกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปอีสวนพรหมเทวดาก็ช่วยให้เราพ้นนรกไม่ได้ช่วยให้เราไปสวรรค์ไม่ได้ช่วยให้เรานิพพานไม่ได้เราต้องทำเอง ดังนั้นธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุ
จะเป็นธรรมชาติที่ไล่เรียงต่อกันไปเรื่อยเมื่อสลายตนะมีผัสสะย่อมมีเมื่อผัสสะมีอะไรมีนึกออกไหมเวลาตากระทบรูปหูกระทบเสียงแล้วเกิดอะไรขึ้นได้กลิ่นอาหารหอมๆมาพอใจมะได้กลิ่นอุจจาระมาพอใจมะไม่พอใจอยากกินมะอุจจาระไม่อยากกินได้กลิ่นอาหารมาพอใจอยากกินมะอยากกินพระศาสดาตรัสว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยคือเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาเห็นไหมว่าเรื่องของตัวเราเองแท้ๆเลยไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเมื่อกี้สลายตนะมีอายตนะภายใน6ภายนอก6ยังมีผัสสะจึงมีเมื่อผัสสะมีแล้วเวทนาจะมีผัสสะซึ่งเคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือสลายตนะก็จะมาเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาเวทนาจึงเป็นธรรมะที่เกิดมาแต่เหตุคือสัมผัสหรือผัสสะและเมื่อมีเวทนาแล้วก็จะเกิดตัณหาคือความอยากได้กลิ่นหอมแล้วพอใจอยากกินตัณหาเกิดขึ้นหูกระทบเสียงฟังเสียงเพลงพอใจอยากฟังต่อตาเห็นรูปสวยอยากดูนานๆนะลิ้นกระทบรสพอใจอยากกินเยอะๆทั้งที่พุทธเจ้าสอนให้เป็นผู้มีปกติมีท้องอันพร่องอยู่เล็กน้อยเราก็มักจะเกินอีกเล็กน้อยใส่เต็มเกินไปนะเพราะเราไม่ทราบธรรมะตรงนี้ปล่อยวางไม่ทันละความเพลินไม่ทันดังนั้นชี้ให้เห็นว่าพอเวทนามีตัณหาจะมีมาเวทนาซึ่งเคยเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะก็จะไปเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหานะดังนั้นสายปฏิจจสมุปบาทเราเห็นแล้วสลายตนะเกิดผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหานี่หยิบกลางๆสายมาธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยพระองค์เรียกปฏิจจสมุปบาทแปลว่าธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นดังนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงประกอบด้วยอิทัปปัจจยตาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่เรียงร้อยกันไปจนกระทั่งถึงชาติชรามรณะดับพอมีตัณหาก็จะมีอุปาทานอุปาทานมีภพภพมีชาติชาติมีชรามรณะนี้เป็นลำดับเหตุแห่งการเกิดขึ้นของความตายความตายเกิดมาได้อย่างนี้และถ้าจะดับความตายจะดับอย่างไร ก็เข้าไปดับที่เหตุถูกต้องไหมถ้าเราไม่ต้องการให้มีความอยากก็ต้องวางความพอใจถูกต้องไหมถ้าตาสัมผัสรูปหูกระทบเสียงแล้วเราวางอุเบกขาได้ตลอด
จิตจะอยากเข้าไปเสพครบสิ่งเหล่านั้นไหมไม่อยากความอยากจะหมดไปดังนั้นถ้าวางเวทนาดับเวทนาตัณหาจะดับถ้าอยากดับเวทนาต้องดับที่ผัสสะถ้าอยากดับผัสสะต้องดับที่สลายตนะพระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรแก้ปัญหาความตายพระองค์จึงถามภิกขุอานนท์ว่าอานนท์ถ้าชาติคือการเกิดไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีขึ้นมาได้หรือไม่หนอถ้าเกิดไม่มีเลยดับหรือตายมีไม่ได้ผู้เจ้าบอกถูกต้องนะดังนั้นถ้าเราไม่ต้องการตายอย่าเกิดร่างกายเกิดมาแล้วทำยังไงไม่เป็นไรจิตสร้างการเกิดตลอดเวลาเวลาจิตสร้างการเกิดรีบละทุกครั้งในที่สุดการเกิดจะไม่มีจิตจะหลุดพ้นจากการตั้งอาศัยในขันธ์ทั้งสี่นี่เป็นวิธีการเข้าถึงความไม่ตายต้องรู้ว่าตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะพบคือสถานที่เกิดพบมีเพราะเข้าไปยึดยึดมีเพราะอยากอยากมีเพราะพอใจคือเวทนาพอใจมีเพราะสัมผัสสัมผัสมีเพราะมีอายตนะอายตนะมีเพราะมีนามรูปมันต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมต้องมีนามรูปก่อนถึงจะมาเป็นอายตนะได้อายตนะจึงมีเพราะนามรูปนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณวิญญาณเข้ามารู้นามรูปจึงเกิดความรู้ว่ารู้อะไรและทั้งหมดเนี่ยมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้ไม่รู้ว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรานะดังนั้นถ้าเราทำความเห็นตรงอย่างนี้ได้ การตายจะไม่มีแก่เจ็บตายจะไม่มีนี่เป็นการเข้าถึงความไม่ตายหรือมรรคผลนิพพานโดยการเข้าไปดับที่เหตุรู้จักธรรมมันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุและดับเหตุมันความตายจะไม่มี แถมธรรมะแบบเบาๆอีกสักนิดก็ได้เรื่องของเหตุสมปรารถนาเหตุในการสมปรารถนาของพวกเราในชีวิตเกิดจากอะไรถ้าเราไปพึ่งพาหมอดูหมอทรงเจ้าหรือไปพึ่งผู้รู้ใดๆที่ไม่ใช่ตถาคตหรือสาวกตถาคตเขาก็จะชี้ไปที่การบนการบวงสวงการสะเดาะเคราะห์การต่อชะตานะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายไปลดน้ำมนต์ไปพรมน้ำมนต์นะพระศาสดาบอกว่าไม่สามารถ
เหตุในการสมปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่5ประการศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาต้องศรัทธาในตถาคตรู้ว่าใครรู้จริงใครมีความรู้จริงในเรื่องนี้ศรัทธาสัมปทาของชาวพุทธจะต้องหยั่งลงมั่นในพระพุทธเจ้าเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์พระองค์สอนไม่มีผิดและรู้จริง 2. ศีลสัมปทาต้องมีศีล5พระองค์ชี้ไปที่ศีล5 อันที่3ต้องมีสุตตะคือคำสอนของคนที่เราศรัทธาเราศรัทธาใครมีสุตตะของคนนั้นไหมศรัทธาศีลสุตตะจาคะการเสียสละแบ่งปันและอันสุดท้ายที่4คือปัญญารู้จักละนิวรณ์5เห็นอริยสัจการเกิดการดับนะถ้าเราทำได้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าปรารถนาอะไรสำเร็จทุกเรื่องไปทดลองดูนะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญา ทีนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมสักถามได้เนาะโยมมีคำถามนะคะจากหนังสือปฐมธรรมที่บอกว่าการทำพี่คามและพืชคามให้กำเริบมีความหมายว่าอย่างไรข้อ2เมื่อมีการเผาศพแล้วส่วนมากก็จะเอากระดูกที่เผาแล้วและเท่าไปลอยอังคารนะคะอยากทราบว่าอันนี้เป็นวิธีถูกต้องตามหลักพุทธวจนะไหมคะอาตมาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะมันเสียงมันกองกองไม่ได้ยินค่ะจากหนังสือปฐมธรรมจ้ะค่ะที่บอกว่าการทำพี่ชะคามและพูดคามให้กำเริบอ๋อมีความหมายว่าอย่างไรเจ้าคะแล้วก็พรากของเขียวเป็นการพรากของเขียว ต้นไม้ทำลายต้นไม้ข้อ2 เมื่อมีการเผาศพแล้วส่วนมากคนทุกญาติก็จะเอากระดูกอ่ะค่ะไปลอยอังคารที่ไปลอยตามทะเลอ๋อค่ะแล้วก็บางส่วนก็จะเก็บใส่โกรธไว้บูชาอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าเป็นวิธีการกระทำที่ถูกต้องไหมคะคะคือกระดูกหรือขี้เถ้าที่เผาแล้วเนี่ยก็ปล่อยสลายไปได้นะการจะเก็บไว้หรือทำสถูปพระองค์ให้ทำกับ4บุคคลนะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์นะตถาคตสาวโกแล้วก็พระเจ้าจักรพรรดิ ถ้าเราเป็นสาวกของตถาคตเราก็ทำได้มีคุณสมบัติพอไหมเป็นภิกขุภิกขุณีอุบาสกอุบาสิกานะอุบาสกต้องมีศีล5อุบาสิกามีศีล5หรืออุโบสถ8ประการนี่คุณธรรมที่ทำให้เธอเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา หลักการพระศาสดาวางไว้ให้ละ
แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ก็ไม่จำเป็นต้องทำสถูปให้แล้วก็ปล่อยให้สลายไปอยู่กับธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมไปโปรยไปในกระแสลมอันพัดจักทิ้งไปในกระแสน้ำมันเชี่ยวกรากหรือฝังไว้ในดินแล้วแต่สะดวกนะไม่มีพิธีอะไรทำให้ไม่มีมลภาวะแค่นั้นเองเจ้าค่ะข้อที่สามเจ้าค่ะโยมสงสัยว่าภิกษุผู้มีศีลจะต้องแสดงความเคารพด้วยการไหว้บุพการีไหมเจ้าคะเพราะว่าตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอนแล้วก็ได้ทราบมาว่าให้ถือตามหลักของอย่างภิกษุเจ้าค่ะก็ไหว้กันตามอายุพรรษาแต่ในกรณีนี้ไม่ทราบว่าพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างไรเจ้าคะพระองค์ตรัสบุคคลผู้ควรไหว้บุคคลผู้ไม่ควรไหว้นะภิกขุควรไหว้ใครควรไหว้พระพุทธเจ้าไหว้พระปัจเจกผู้เจ้าไหว้ภิกขุผู้อุปสมบทก่อนนะมาตุคามคือผู้หญิงเนี่ยเป็นหนึ่งในข้อที่ผู้เจ้าบอกว่าไม่ควรไหว้นะนั้นพระพุทธเจ้าห้ามมีบัญญัติไว้แล้วนั้นเราไปดูในพระสูตรที่บุคคลควรไหว้ไม่ควรไหว้มีในวินัยหมดอยู่ที่ภิกขุนั้นเนี่ยศรัทธาและเชื่อพระพุทธเจ้าและประพฤติวัดตามที่พระเจ้าสอนไหมหรือประพฤตินอกกรอบที่พระเจ้าสอนคิดเองทำเองศรัทธาในตถาคตไม่มีมารดาบิดาไปรับไหว้ได้ยังไงเป็นอนุปสัมบันไม่ใช่นักบวชพุทธเจ้าบอกอุปสัมบันห้ามไหว้อนุปสัมบันผู้ไม่ใช่นักบวชมารดาเป็นนักบวชไหมล่ะบิดาเป็นนักบวชไหมตกลงภิกขุรูปนั้นบวชมาแล้วประพฤติตามใครคิดเองหรือจะเดินตามที่ผู้เจ้าบัญญัติแค่นี้ศรัทธาสัมปทาในพระศาสดาก็ขาดแล้วนะโสดาบันเป็นไม่ได้ประโยชน์ใดที่เขาหวังจะได้จากการบวชก็เสียไปละนะผู้เจ้าบัญญัติไว้แล้วเนี่ยอย่าไปละเมิดบัญญัติเราเป็นผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้ว ผู้เจ้าบอกแล้วคารวาสครับแค่เป็นทางมาแห่งธุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างเรามาบวชเนี่ยเราเห็นแล้วคารวาสครับแคบดังนั้นเรื่องนี้ผู้เจ้าบัญญัติไว้ชัดเจนอยู่แล้วเขาทำผิดวินัยภิกขุมีหน้าที่รักษากัลยาณวัตรอันงดงามที่ตถาคตบัญญัติไว้อย่าไปบัญญัติเพิ่มอย่าไปเพิกถอนครับนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วโยมขอถวายพระสูตรสักหนึ่งพระสูตรเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องทานเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ใจหากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้ให้ทานเสียก่อนก็จะไม่พึงบริโภคอันหนึ่ง มนทินคือความตรณีจักไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น
แม้คำข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลือเพียงคำสุดท้ายก็ตามถ้าปฏิฆาหกของเขายังมีอยู่หากสัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้ายแม้นั้นก็จะไม่บริโภคภิกษุทั้งหลายแต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผลแห่งการจำแนกทานเหมือนอย่างเรารู้ไซฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงไม่ได้ให้ทานก่อนบริโภคอันหนึ่งมนทินคือความตระหนี่จึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นสาธุถามเรื่องอะไรคะนมัสการหลวงพ่อคือกริชค่ะอยู่ตรงไหนเนาะเชิญขออนุญาตถามปัญหาส่วนตัวของสามีอะค่ะคือว่าเขามีปัญหากับคุณแม่เวลาที่เจอหน้ากันคือเขาจะเกิดอารมณ์โมโหมากอะค่ะแล้วเขาก็จะด่าว่าคุณแม่เขาแรงๆทีนี้ก็เลยคิดว่าระหว่างการที่ส่งคุณแม่เขากลับไปอยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดอะค่ะกับให้เขาอยู่ที่นี่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอันไหนจะดีกว่ากันเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่เขาก็ต้องทำบาปกับแม่ด้วยกันด่าว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วตัวเขาก็ประสาทเสียเครียดอะไรอย่างงี้ด้วยจับความได้แต่ว่าจะให้แม่ไปอยู่ต่างจังหวัดหรือมาอยู่ที่นี่คือยังไงนะจะตอบแทนจะเลี้ยงดูแม่หรือยังไงคือเขาเลี้ยงดูคุณแม่ค่ะเขาให้เงินคุณแม่ใช้ตอนนี้เขาให้คุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่ระยองแต่ว่าเขากับคุณแม่ไม่ถูกกันเวลาที่เจอหน้ากันทุกครั้งเนี่ยเขาจะโมโหอะค่ะแล้วก็จะด่าว่าคุณแม่แรงมากมากคือถึงขั้นสาปแช่งอะไรเงี้ยเข้าใจละเข้าใจละทีนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าส่งคุณแม่เขากลับไปอยู่ที่บ้านเกิดอะค่ะที่ภาคใต้อะค่ะให้ไปอยู่กับญาติญาติของเขาอะเลยที่ตัวของเขาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วการที่เราเลี้ยงดูแม่พาแม่มาอยู่ก็ดีแล้วทำไมกับแค่การทะเลาะกันต้องส่งกลับเหตุเพราะการทะเลาะกันหรือความเห็นไม่ลงกันแค่นี้หรือไปดูซิว่าพระเจ้าให้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ในเรื่องอะไรแทนที่จะให้พ่อแม่ได้รับธรรมะแล้วให้ธรรมะเนี่ยขูดเกลาท่านแล้วเราก็เอาธรรมะน้อมมาขูดเกลาตัวเราเองเมื่อมีธรรมะทั้งคู่มันก็จะได้ไม่ทะเลาะกันมันควรจะสร้างเหตุแห่งการไม่ทะเลาะกันที่ถูกวิธีมากกว่านั้นมันไม่ใช่เหตุนะพระองค์บอกว่าแม้จะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างท่านอุจจาระปัสสาวะรถเราตลอดทั้งร้อยปีเนี่ยยังไม่ชื่อว่าตอบแทน ยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาการให้ทำสี่ประการกับพ่อแม่เนี่ยชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาต้องให้ท่านมีศรัทธาในตถาคตแนะนำให้ท่านมีศีลซะก่อนแนะนำให้ท่านมีจาคะเสียสละด้วยการวางจิตและความตระหนี่
แนะนำให้ท่านมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับนะนี่เป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างสูงสุดเนี่ยถ้าเราไม่รู้สิ่งเหล่านี้นอกจากเราไม่ได้ตอบแทนแล้วนะยังไปสร้างความทุกข์ให้พ่อแม่อีกธรรมะล้างกิเลสคนได้ดังนั้นการที่คนสองคนทะเลาะกันจะต้องมีธรรมะสองอย่างอยู่ในตัวเขาอิจฉาและตรณีจอมเทพถามผู้เจ้าว่าอะไรเป็นเหตุแห่งการทะเลาะเบาะแว้งพระศาสดาตรัสว่าอิจฉาและมัจฉริยะความอิจฉาและความตรณีจอมเทพถามต่อว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความอิจฉาและความตระหนี่พุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักดังนั้นเราต้องพยายามลดการทะเลาะอย่างถูกวิธีแล้วก็ตอบแทนบุญคุณแม่พ่อของเราอย่างถูกวิธีนะจะเป็นประโยชน์มากกว่าน ี่เขาถามว่ากรรมที่เป็นหญิงบริการกลางคืนเกิดจากกรรมใดคนที่ทราบวิบากของกรรมแบบนี้คือพระพุทธเจ้าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไม่ทราบซึ่งพุทธเจ้าก็จะตรัสไว้เท่าที่พระองค์ตรัสเท่าที่สมควรที่จะรู้อย่างเช่นว่าเรามีโรคภัยไข้เจ็บมากเป็นเพราะการเบียดเบียนสัตว์อายุสั้นเพราะการฆ่าสัตว์โภคะเสื่อมเพราะเราลักขโมยศัตรูเยอะเพราะเราประพฤติกาเมสุมิจฉาจารการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงก็เพราะมีมุสาวาทการที่เกิดมาไม่สวยไม่รวยไม่สูงสักเพราะอะไรก็ตัดตอบกับพระนางมาริกาไว้คนที่เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้นิดหน่อยก็ขัดเคืองชอบฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดื่องแสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏพวกนี้เกิดมาจะไม่สวยรูปไม่งามผิวพรรณไม่งามคนคนนั้นเคยเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์หรือเปล่านะ พวกนี้ถ้าเคยให้ก็จะมีทรัพย์มากถ้าไม่เคยทำก็มีทรัพย์น้อยพุทธเจ้าจะตรัสบอกไว้หมดดังนั้นเหตุปัจจัยตรงนี้เราไม่ต้องไปคิดรู้เท่าที่พุทธเจ้าตรัสนะไม่มีใครทราบตรงนี้วิบากของกรรมที่พุทธเจ้าให้เราขวนขวายที่จะทราบคือวิบากที่เกิดในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันวิบากที่ส่งผลในอุปปัชชะเวลาถัดมาอีกและวิบากที่ส่งผลในอัปรปริยายะนะเวลาถัดต่อมานะนี้เป็นวิบากของกรรมสามระดับที่เราควรรู้ควรเข้าใจเขาถามว่าหญิงที่ทำแท้งบาปมากแค่ไหนต้องแก้กรรมอย่างใดจึงจะเบาบาง
ปาณาติบาตนะวิบากอย่างเบาก็อายุสั้นวิบากอย่างหนักเป็นไปเพื่อนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยแก้กรรมมีวิธีเดียวคือมรรคมีองค์8พระองค์ตรัสว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมรรค8แก้ได้ทุกเรื่องศีลสมาธิปัญญาหรือมรรค8อันเดียวกันมรรค8 2ข้อแรกเป็นปัญญา3ข้อกลางเป็นศีล3ข้อท้ายเป็นสมาธิมรรค8ถูกพูดย่อเหลือ2คือสมถะกับวิปัสสนาพูดเหลือ1เดียวก็ได้คือกายคตาสติหรืออานาปานสติก็ได้นี่แก้กรรมอย่างนี้เขาถามว่าพุทธเจ้าสรรเสริญอานาปานสติคือรู้ลมหายใจแต่ไม่มีสมาธิพอที่จะรู้ลมลมหายใจเบาบางแทบไม่รู้สึกควรทำสมาธิแบบใดดีที่ทำได้ง่ายเคยเรียนตอนเด็กๆคุ้นๆว่ามีสมาธิ40แบบอันนั้นมันสาวกภาสิทธิ์มรรค8มีได้ต้องเยอะต้องแยะเราคอยทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลาก็ชื่อว่าเจริญสัมมาสังปะหลุดพ้นได้เราเจริญสติปัฏฐาน4เอาจิตมาตั้งไว้ในกายเวทนาจิตธรรมก็หลุดพ้นได้เดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนกายคตาสติเนี่ยอานาปานสติก็เป็นหนึ่งในกายคตาสติ เราเจริญอสุภะก็หลุดพ้นได้เราเจริญการละนันทิคือความเพลินก็หลุดพ้นได้มีให้เลือกต้องเยอะเราหมั่นเห็นอนิจจังอยู่เรื่อยๆก็หลุดพ้นได้พุทธเจ้าตรัสว่าถ้าใครมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คืออรหัตผลดังนั้นเสพครบพุทธวจนะให้มากวางคำแต่งใหม่คำของสาวกฟังพระพุทธเจ้าและจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเกินมันงอกขึ้นมาที่ไม่ใช่ภูมิปัญญาของตถาคตศาสนาพุทธเป็นศาสนาของพุทธะคือคำของตถาคตสาวกภาสิตาถ้าสาวกภาสิทธิ์ขึ้นพูดขึ้นเนี่ยผู้เจ้าตรัสว่ายังไงอย่าฟังด้วยดีอย่าเงี่ยหูฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนคำพระพุทธเจ้าผิดไม่ได้คำท่านเป็นอากาลิโกกำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียว คำของพระศาสดาจะไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกคัดง้างและติเตียนได้การที่ลมหายใจเบาไม่ได้เกี่ยวกับทำอานาปานสติไม่ได้การทำอานาปานสติไม่ได้ผู้เจ้าตรัสบอกเหตุไว้แล้วคุยมากนอนมากกินมากนะกิจการงานมากไม่สำรวมอินทรีย์ไม่ได้บอกเลยว่าลมหายใจเบาแล้วเจริญอานาปานไม่ได้คิดเองพูดเองบัญญัติเอง
นะก็ผิดพลาดเองนะนั้นต้องกลับไปดูพุทธเจ้าตรัสอย่างไรศรัทธาสัมปทาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า วางความเห็นตัวเองซะอุโบสถศีลต่างจากศีล8อย่างไรจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมารักษาที่วัดเนี่ยพอมันมีคำแต่งใหม่ไปเรื่อยๆมันก็มางงกันแค่นี้พุทธเจ้าตรัสแต่เรื่องอุโบสถ8ประการศีล5มีแต่พอโยมจะไปหาคำว่าศีล8จะไม่มีพุทธเจ้าจะพูดเลยว่าอุโบสถ8ประการอันนี้เราไปพูดกันเองก็เลยมางงเองว่าไอ้มันต่างกันยังไงไม่มีต่างมีอย่างเดียวคืออุโบสถ8ประการอุโบสถ8ประการทานกันกี่มื้อกี่มื้อ2มื้อพุทธเจ้าสั่งให้ทานมื้อเดียวพุทธเจ้าตรัสเอกภัตติโกอุโบสถ8ประการเป็นผู้มีพัดผลเดียวภิกขุก็ต้องฉันหนึ่งมื้อมีพระสูตรที่ตรัสไว้ถึงไม่น้อยกว่า13พระสูตรที่ยืนยันว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งหนแม้นี้เป็นศีลเธอประการหนึ่ง ดังนั้นอุโบสถ8ประการยังฉันมื้อเดียวเลยภิกขุฉันสองมื้อไม่ได้ไม่มีบอกไม่มีตรัสไว้ในละดุกิโกปมัสสูตรอุทายีมาบอกพุทธเจ้าเดิมเนี่ยฉันวันละ3เวลาเย็นเช้ากลางวันเขาไม่ได้พูดเช้ากลางวันเย็นนะเพราะเย็นเป็นมื้อแรกของเขาต้องออกไปหาอาหารกว่าจะได้มากว่าจะได้ฉันเย็นนั้นเวลาอุทายีพูดเนี่ยพูดเย็นเช้ากลางวันต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้าสั่งประชุมสงฆ์สั่งงดมื้ออะไรก่อนมื้ออะไรนะมื้อเย็นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พุทธเจ้างดมื้อกลางวันประชุมครั้งแรกสั่งงดมื้อกลางวันภิกขุฉันตอนเย็นกับตอนเช้า อุทายีบอกข้าพระองค์เนี่ยน้อยใจเสียใจในพระศาสดาเขามีศรัทธาเอาอาหารมาถวายทำไมไม่ฉันให้แต่ด้วยความรักเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันพวกข้าพระองค์จึงฉันในเฉพาะเวลาเย็นและเวลาเช้าอยู่ต่อมาประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมื้ออะไรมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวไปดูนะละดุกิโกปมัสสูตรพุทธเจ้าตรัสไว้นะเหลือมื้อเดียวตอนเช้านะงดกลางวันทีแรกงดเย็นอีกทีหนึ่งในพัทธลิกสูตรก็เหมือนกันอนุญาตให้พระพัทธลิเก็บอาหารตอนเช้าไว้ฉันตอนสายพัทธลิไม่รับบอกแม้กระนั้นข้าพระองค์ก็ทำไม่ได้ก็เลยไม่ได้อนิสงส์ไปช่วยไม่ได้แย้งพระพุทธเจ้าสองครั้งพุทธเจ้าลุกจากที่ประทับหลีกไปพัทธลิก้มหน้าคอตกซบเศร้าตลอด3เดือนที่จำพรรษาออกพรรษาไปขอขมาพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเธอเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาสกิทาคาอนาคาบ้างหรือไม่บอกยังไม่ได้เป็นเธอรู้ไหมอริยบุคคลเนี่ยแม้ตถาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคลนเขาจะก้าวตามอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาไม่เชื่อว่าพุทธเจ้าก้าวผิดนำพาไปผิดพุทธเจ้าลดจาก3มื้อมาเหลือมื้อเดียวจะพากันอดอยากซะละมั้งเนี่ยไม่เชื่อ
พุทธเจ้าต้องนำพาถูกแน่นอนไม่มีผิดเขาจะประพฤติปฏิบัติตามเป๊ะไม่มีข้อสงสัยนะนี่คือศรัทธาที่อย่างลงมั่นในตถาคตเลขสองคำถามภูมิ31ภูมินั้นไม่ใช่พุทธวจนะให้อาจารย์อธิบายด้วยไปดูผังภพภูมิผังภพภูมิเราทำมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้ตัดเรื่อง31ภพภูมินะ ภพภูมิมีเยอะแยะไม่ใช่แค่31นะสามีแอบมีเมียน้อยมีลูกมา12ปีแต่งงานกันด้วยเมียเขาเพิ่งมาแสดงตัวให้กับลูกกับสามีหย่ากันทุกข์เหลือเกินเศร้าใจมากมายอาจารย์ช่วยเทศน์โปรดให้ธรรมะด้วยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแหละมันทุกข์ของโลกล่ะนะปฏิบัติไปอยากสำเร็จสมปรารถนาใช่ไหมทำตัวเองให้ดีอยู่ในศีลในธรรมทำสมาธิศรัทธาในพระเจ้าศีลดีสุตตะฟังคำตถาคตจาคปัญญาโยมทำเรื่อยๆแล้วตั้งความปรารถนาเดี๋ยวสำเร็จนะไม่ต้องไปกังวลอะไรเขาอยากให้อธิบายโอปปาติกาสังเสทชะชลาพุชะอันทชะนี่เป็นกำเนิด4สัตว์ในโลกธาตุเนี่ยมีกำเนิด4แบบอันทัชชากำเนิดเกิดในไข่ชลาพุชะเกิดในครรภ์สังเสทชะเกิดในของเปลือกตมโอปปาติกากำเนิดนะผุดขึ้นมาเป็นตัวพวกเทวดาพวกสัตว์นรกมนุษย์บางพวกเปรตบางพวกนะมนุษย์บางพวกผุดขึ้นมาเป็นตัวมีนะพวกเราเคยคงไม่เคยเห็นแต่ผู้เจ้าทราบมนุษย์มีสี่พวกพวกเรานี่เรียกมนุษย์ในชมพูทวีปมีมนุษย์อีก3พวกคืออุตรกุลุอมรโคยานะอุพภวิเทหะ สี่กลุ่มมีใครยังบูชานาคอยู่ไหมนาคเป็นเดรัจฉานอย่าไปบูชาไม่ต้องบูชานะนาคเป็นเดรัจฉานครุฑเป็นเดรัจฉานถ้าโยมบูชานาคกลับไปบูชาสุนัขที่บ้านด้วยเอาธูปเอาเทียนไปปักบูชามันด้วยขอหวยกับมันด้วยนะกลับไปบ้านต้องสวัสดีแมวสวัสดีหมาให้เรียบร้อยนะเดรัจฉานเหมือนกันนะ อาชีพนักร้องนักดนตรีจะผิดไหมที่ทำงานกลางคืนให้คนมาดื่มเหล้าเมามายแล้วลูกค้ายื่นเหล้าให้ดื่มเลี่ยงไม่ได้เราจะผิดไหมก็ไม่ได้เป็นอาชีพต้องห้ามอ่ะนะอยากจะทำก็ทำแต่ให้มีศีล5นะถ้าโยมมีศีล5โยมก็เจริญถ้าโยมไม่มีศีล5มองยาวๆคติที่ไปต่อไปคือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยนะเราจะไม่ได้โสดาบันตายแล้วยังต้องเกิดอีกนะ
ขับรถชนหมาตายโดยไม่เจตนาแก้อย่างไรถือเป็นกรรมไหมไม่เป็นกรรมผู้เจ้าตรัสบอกภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมกรรมไม่เจตนาผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติไม่มีนะให้ทราบไว้ด้วยการฝึกละนันทิธรรมนาปาประจำสั่งสมสุตตาสม่ำเสมอเป็นวิธีละสังโยชน์ได้ไหมเหลือเฟือไปได้ถึงพระอรหันต์เลยนะไปดูพระสูตรสี่พุทธเจ้าตรัสเนี่ยนันทิขยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะกยานันทิกโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะกยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีละนันทิจิตหลุดพ้นได้เลยปฏิบัติทำอย่างไรจึงจะทราบว่าเราทำสมาธิได้หรือไม่พุทธเจ้าไม่ได้เอาสมาธิเป็นอนิสงส์นะในการประพฤติอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เอาการหลุดพ้นเป็นอนิสงส์เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบพรหมจรรย์นี้มิใช่มีลาภสักการะเป็นอนิสงส์นะมิใช่มีการถึงพร้อมถึงศีลเป็นอนิสงส์ไม่ได้มีการถึงพร้อมในสมาธิเป็นอนิสงส์ไม่ใช่การถึงพร้อมด้วยญาณทัศนะเป็นอนิสงส์แต่เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบนั่นน่ะคือจุดสุดท้ายจุดจบของพรหมจรรย์สมาธิไม่ได้เป็นเครื่องวัดอริยบุคคลการเห็นอริยสัจ4การเกิดการดับเป็นตัววัดอริยบุคคลดังนั้นเป้าหมายของการปฏิบัติทำให้ถูกด้วยคำว่าดวงตาเห็นธรรมคืออะไร โดยปกติก็ใช้กับการเป็นโสดาบันการที่เรารับซองกฐินพระป่าเนี่ยจากวัดต่างๆโดยเฉพาะปัจจุบันมีภิกขุเอามาถึงบ้านเราจะทำอย่างไรดีเพราะรู้ว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกก็ไม่ต้องทำสิทำอะไรพระเจ้าไปเสด็จที่โกศลถามว่าให้ทานที่ไหนผู้เจ้าบอกศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นก็ไม่มีศรัทธาไปทำอะไรมีศรัทธาถึงทำนะแล้วทำแล้วได้ผลมากอย่างไรก็อยู่ที่ศีลมีไหมศีลดีไหมเราบำรุงแล้วเนี่ยบำรุงอะไรบำรุงคนทุศีลหรือบำรุงคนมีศีลหรือบำรุงอริยะไปดูพระสูตรอนุตตริยะ6ประการใช่ไหมนั่นน่ะไปอ่านซะงั้นถ้าเราจะทำเพื่อละความตระหนี่แต่ผลคืออะไรตัวเราได้แต่สังคมเสียหายนะอีกคำถามหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะใช่เป็นผู้เจ้าของเราไหมเท่าที่สืบค้นดูเนี่ยชื่อว่าสิทธัตถะเนี่ยไม่ใช่พุทธวจนะเป็นชื่อตามอรรถกถาแต่งใหม่ผู้เจ้าเรามีพระนามว่าโคตมะนะหรือที่ภาษาไทยเรียกโคดมนะโคตมะผู้เจ้ามีหลายชื่อนะหนึ่งในนั้นก็คือชื่อเนี่ยแหละโคตมะซึ่งไปดูได้ในพระสูตรที่ปัญจวัคคีย์เรียกพระพุทธเจ้าว่าโคตมะและก็เรียกว่าอาวุโสซึ่งพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเรียกเราโดยชื่อหรือโดยคำว่าอาวุโสเราเป็นตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะแล้วนี่
แต่สิทธัตถะไม่มียังไม่เจอโดยพุทธวจนะเจอแต่สาวกภาษิตแต่งกันขึ้นใหม่มีเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับมีคำถามมาว่าอยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะเรื่องราคะครับว่ากรณีอยากหลุดพ้นอยากปฏิบัตินั่งสมาธิบ่อยๆแต่ว่าจะต้องอยู่กับแฟนทำให้ละเรื่องราคะไม่ได้จะทำแล้วจะทำให้หลุดพ้นเนี่ยมีโอกาสต่ำลงไหมครับไม่เห็นเป็นไรนี่โสดาบันก็อยู่ครองเรือนได้ผู้เจ้าตรัสเนี่ยแสดงว่าไม่ทราบพระสูตรต้องเสพครบพุทธวจนะให้มากอย่าไปคิดเองดิผู้เจ้าตรัสกับช่างไม้คุณธรรม4ประการเป็นโสดาบันมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีใจปราศจากความตระหนี่เป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนใครมีสี่คุณธรรมนี้เป็นโสดาบันอยู่คลองเรือนเห็นไหมผู้เจ้าตรัสนี่โสดาบันเที่ยงแท้ต่อนิพพานเนี่ยละสังโยชน์ได้แค่สามมีศีลห้าบริบูรณ์ศีลห้าโยมไม่ผิดลูกเมียใครเนี่ยไม่ผิดกาเมสุนิชฌาจารย์เพียงพอต่อโสดาบันแล้วสิ่งที่เราควรทำคือเลิกไหว้สารพัดอย่างได้แล้วนะไอตัวเนี้ยตัวขวางโสดาบันดันไม่ทำนะเทพนะเทวดามารพรหมเนี่ยสวนศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลุกขเจดีศักดิ์สิทธิ์วิ่งไปหาเขาคิจกูฏภูเขาศักดิ์สิทธิ์วิ่งไปหาป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์วิ่งไปหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์วิ่งไปหารูปปั้นรูปหล่อศักดิ์สิทธิ์ขวางโสดาบันโยมไม่อยากได้โสดาบันก็ช่างโยมอาตมาไม่เอาด้วยหรอกพระอาตมาอยากได้สูงสูงกว่านั้นสูงกว่าปุถุชนใช่ไหมเราประพฤติพรหมจรรย์เข้ามาในศาสนาพุทธเราต้องอยากอย่างนี้อยากเป็นอริยบุคคลอะไรขวางอริยบุคคลเดรัจฉานวิชาทั้งหลายเนี่ยทิ้งหมด ทำการสักการะในศาสนาอื่นคำสอนอื่นก่อนทำวินัยเนี่ยพุทธเจ้าเรียกอุบาสกจันทานเหตุเสื่อมของอุบาสกนะเห็นไหมเรามาถึงเช้าไหว้พระพรหมพระภูมิเลยเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านน้ำถึงอาหารถึงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทีหลังเนี่ยโยมพลาดแล้วนะเหตุเสื่อมเหตุหายนะของอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจมั้ยเนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้ไปดูพระสูตรนะเราจะยืนข้างพระเจ้าหรือจะยืนข้างศาลพระภูมิโยมถ้ายืนข้างพระเจ้าต้องปล่อยวางนั้นนะถ้าโยมยืนข้างศาลเจ้าที่ศาลพระภูมิตกเย็นน่ะโยมอย่าท่องนะพุทธังสรณังกัจฉามินะโยมต้องท่องศาลพระภูมิสรณังกัจฉามิศาลเจ้าที่สรณังกัจฉามิเอามันเป็นที่พึ่งของเราเลย 100% ไปเลยโยมการพูดกับการกระทำต้องตรงกันเรียกว่าเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงตอนนี้ปากเราพูดอย่างมีผู้เจ้าเป็นที่พึ่งแต่กายวาจาไปทำอีกอย่างนึงใช่ไหมไม่ตรงผู้เจ้าเรียกกายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดอุปบัติการเข้าถึงภพของเขาจะคดไปด้วยเขาจะไปเกิดเป็นงูตะขาบแมลงป่องนี่คือคติของเราผู้พูดไม่ตรงกับการกระทำนะดังนั้นจะพูดพุทธังสรณังกัจฉามิก็ช่วยทำตัวให้เหมือนด้วย
มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะโยมเมืองจันทร์อยู่คนน่ะเขาลื้อศาลไป9ศาลแล้วก็ยังไม่ตายเลยยังสบายดีอยู่โยมศรีสะเกษที่อีสานน่ะ เป็นคนทรงถือแถนถือผีฟ้าโยนทิ้งหมดเลยไม่เห็นตายเลยเดี๋ยวนี้เจริญรุ่งเรืองดีมันกลัวในเรื่องที่ไม่ควรกลัวพูดตามกันมาทำตามกันมาก็เชื่อศาสดาเป็นสัมมาสัมพุทธะไม่เชื่ออันเนี้ยโยมโสดาบันเนี่ยไม่มีทางได้เลยศรัทธาสัมปทาโยมไม่มีเข้าใจไหมแล้วมันช่วยอะไรให้โยมดีขึ้นบ้างพ้นทุกข์ได้ไหมโยมไหว้เขามากี่ปีแล้วเนี่ยรู้ไหมว่ามีจริงไม่รู้หรอกเขาบอกมาก็คิดว่ามีเทวดาที่ไหนมันจะมาอยู่ในศาลไม้ศาลปูนนะโยมพุทธเจ้าบอกเทวดาก็ได้สุขทิพย์อายุทิพย์วรรณทิพย์อิฐหินปูนทรายที่ไหนเทวดามันจะมาอยู่นะเช็ดถูก็ไม่ได้เช็ดขี้นกนะมดปวกขึ้นเต็มสกปรกแอร์ก็ไม่มีถ้าเป็นเทวดามาอยู่ตรงนั้นอับเฉาแท้โยมอย่าไปเกิดนะเทวดาโยมนะเราเนี่ยมันไม่ฟังพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมพระเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องรู้จักเทวดาทุกชั้นนะอายุไขเท่าไหร่ตายแล้วจะไปไหนไอ้เราไม่รู้เรื่องเลยก็เชื่อกันไปฟังกันไปทำกันไปไอ้เนี่ยแหละศีลปตปรามาสรูปคลำในศีลพรตประพฤติกายประพฤติวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยดันไปทำแต่สมณพราหมณ์เหล่าอื่นสอนทำพุทธเจ้าสอนไม่ทำไม่เชื่อวางพุทธเจ้าไว้ก่อนเอาตามคนอื่นนี่แหละอุบาสกจันทานเลยเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมนะอันนี้เป็นมงคลนี้เป็นมงคลเลิกงามยามดีต้องตัวเลขดวงดาวนะพุทธเจ้าบอกไม่เกี่ยวเลยเลิกดียามดีอยู่ที่อะไรสัตว์เราใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีนี่ความเป็นมงคลเป็นอย่างนี้เลิกดีเป็นอย่างนี้ยามดีเป็นอย่างนี้รุ่งดีสว่างดีเป็นอย่างนี้ตั้งเจตนาประพฤติกายวาจาใจตามกุศลกรรมบท10แล้วอยากออกรถใหม่ออกเลยอยากขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ขึ้นเลยนะไม่มีหรอกพิธีเสาเอกเสาโทมันปรุงแต่งกันทั้งนั้นเยอะเนี่ยขวางโสดาบันทำให้เราไม่พ้นนรกก้าวข้ามความเป็นปุถุชนไม่ได้ดังนั้นถ้าโยมยังอยากพอใจความเป็นปุถุชนก็พอใจไปเถอะการที่โยมมารักษาอุโบสถมารักษาศีล5มาวัดฟังธรรมก็ก้าวล่วงไม่ได้ก้าวล่วงพ้นไม่ได้ก็ยังคงความเป็นปุถุชนอยู่ศีล5ไม่ได้เป็นเครื่องวัดโสดาบันต้องศีล5บวกกับความมั่นคงเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่บวกกับการเชื่อหมอดูเชื่อศาลพระภูมิศาลพระพรหมนะโยมมีศีล5มีอุโบสถโอ้โหคุยเลยฉันเนี่ยรอดแน่นอนจากนรกอย่างคนรักษาศีล5ไปตกนรกก็มีพราหมณ์เห็นมาถามพระพุทธเจ้านะมีหมดนะโยมศีล5ยังไม่ประกันนะยังประกันนิดหน่อยนิดนึงโอกาสพลาดยังมียังไม่ปิดประตูอบายแท้จริงนะต้องมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอย่างไม่หวั่นไหวไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหม
หรือใครๆในโลกชักจูงศรัทธาของโยมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้วันนี้ชาวพุทธถูกภูเขาศักดิ์สิทธิ์ดึงศรัทธาออกไปจากพระเจ้าถูกป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ดึงศรัทธาออกไปถูกพรหมดึงออกไปถูกอิศวรดึงไปถูกเทพต่างๆดึงไปวันไหวนะแล้วมันก็ชอบมีคำไอ้ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มานะโอ้โหไอ้คำนี้แย่มากเลยนะหวาดเสียวขึ้นมาทันทีเลยขับรถผ่านศาลเพียงตาต้นไม้ใหญ่ผูกผ้าสามสีบีบแต่กันหมดเลยลองดูสิไม่บีบแล้วจะตายไหมโยมวัดไปเลยตายเป็นตายวันนี้จะเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะไม่สนใจไม่ไหว้อะไรนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะกุลเชษฐาปัจจายนธรรมไหว้เฉพาะการเคารพกันตามฐานะอ่อนน้อมสูงต่ำพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาครูอาจารย์ตามที่พระเจ้าบัญญัติไว้อย่างอื่นวางหมดดูซิชีวิตจะเจริญไหมนะเดินตามพระเจ้าไม่ผิดหวังเยอะนะเป็นคำถามท้ายนะครับสรุปจากหลายๆคำถามที่ส่งมานะครับคือถ้ากรณีที่เราทำบาปอะไรไปแล้วมากมายทั้งเรื่องศีลอะไรต่างๆครับแล้วทีนี้ตอนนี้เราเลิกแล้วบาปยังคงติดตัวอยู่ไหมครับบุญบาปยังติดอยู่หมดถ้าเรายึดขันห้าวิธีแก้บุญบาปดับกรรมถอนอุปทานจากขันห้าขันห้าเนี่ยมันเป็นระบบของกรรมเป็นระบบของบุญบาปตราบใดยังยึดขันห้าว่าเป็นเราพ้นจากกรรมไม่ได้วิธีออกจากกรรมคือออกจากระบบของขันห้าคือเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราของเรากรรมไม่มีในนิพพานไม่มีขันห้านิพพานไม่มีกรรมนะไม่มีสัตว์ในนิพพานสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดยึดติดขันห้าแต่ปล่อยวางขันห้าแล้วไม่ใช่สัตว์แล้วเป็นวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติอยู่ในนิพพานแล้วไม่มีขันห้าออกจากกรรมออกอย่างนี้อย่าไปออกจากกรรมนอนในโรงผ้าขาวคุมสะดอกครอบปลูกเสกรดน้ำมนต์พลน้ำมนต์นะต่อชะตาบูชาราหูบางสกุลเป็นตายจิปาถาโยมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นนะและสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าตรัสเลยเป็นเดรัจฉานวิชาขวางมรรคผลนิพพานโยมนั่งสมาธิไปมันไร้สาระไปเลยเพราะโยมเปลี่ยนทิฏฐิไม่ได้เพราะโยมยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันแค่ความเชื่อโยมสลัดความเชื่อทิ้งชดินสามพี่น้องไม่เห็นต้องมาต่อรองกับพุทธเจ้าเลยพอพุทธเจ้าสอนปุ๊บเข้าใจเอ๊ะผมจะขอบูชาไฟอีกสักหน่อยได้ไหมไม่สนใจเลยทิ้งหมดนะบริขงบริขารตัวเองทิ้งนี่เขาอย่างลงมั่นขนาดนี้นะงั้นชีวิตของเราเนี่ยต้องศรัทธาอย่างลงมั่นกับพระพุทธเจ้านะแล้วโสดาบันไม่ไกลเกินเอื้อมได้แน่นอนขอโอกาสครับเชิญว่าไงถ้าเอายังไม่เป็นโสดาบันนะครับเราจะสัมปรุทําได้ไหมครับเราจะอะไรนะบรรลุธรรมได้ไหมครับเอ้าก็เพราะไม่ใช่โสดาบันสิถึงให้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันน่ะมันจะเอาโสดาบันมาเป็นโสดาบันทำไมล่ะถ้าเราถ้าสมมุติว่าเราฟังมากๆแต่ว่าเรายังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยเราจะบรรลุธรรมได้ไหมครับได้สิฟังมากๆเนี่ยพุทธเจ้าบอกฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพุทธเจ้ายืนยันว่าถึงแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดาเธอจะบรรลุธรรมงั้นถ้าโยมมีสุตตาฟังมากแต่ยังไม่ได้ค่อยประพฤติปฏิบัติ
สุตตาเยอะแล้วคล่องปากคือพูดตามได้ขึ้นใจนึกในใจนึกได้แล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือทำความเข้าใจสี่คุณสมบัติอย่างเนี้ยโยมจะบรรลุธรรมในภพเทวดาภพหน้าถึงจะขาดสติเวลาตายก็ตามผู้เจ้ายืนยันว่าได้ไปเป็นเทวดาแน่นอนนะเนี่ยต้องฟังพระพุทธเจ้าว่าทำยังไงและทุกคนมีก๊อกสุดท้ายของตัวเองที่จะเป็นอริยะคือให้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตจะละสังโยชน์ห้าได้และจะเห็นผลเป็นรูปธรรมคือผิวของศพจะผ่องใสทดลองมาแล้วแทบทุกศพเลยผ่องใสหมดนะใครอยากดูก็ดูได้ตามญาติโยมชาวพุทธวจนะจะเก็บภาพถ่ายเอาไว้หมดเลยก่อนตายหลังตายสีผิวคนละอย่างเลยนะมีสีผิวให้ดูบ้างไหมจะได้สังเกตดูนะเนี่ยสีผิวประมาณนี้จะออกเหลืองๆขมิ้นผิวจะใสคนจะผิวดำผิวขาวฝรั่งฝรั่งอะไรออกมาโทนนี้หมดหลังจากตายแล้วนะ นี่แล้วที่สังเกตได้เพิ่มเติมคือเนื้อตัวจะนิ่มอยู่3วัน7วันตัวยังนิ่มอยู่เลยอันนี้ที่สังเกตได้และเวลาโยมให้เขาฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยเขาจะหยุดทุรนทุรายทันทีเลยแล้วลมหายใจก็จะสม่ำเสมอละเอียดมากพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ฐานะของสัตว์ว่าจังหวะไหนสัตว์จะบรรลุธรรมได้ง่ายช่วงก่อนตายก่อนจะตายเนี่ยขอให้ได้ฟังคำพุทธเจ้าไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นคนชาติอะไรรู้ภาษาไม่รู้ภาษาเป็นโลกอะไรก็ตามเปิดให้เขาฟังโยมมีหน้าที่ทำตามพุทธเจ้าเปิดให้เขาฟังเดี๋ยวได้ผลเองอย่าไปคิดเองเชื่อและทำตามพุทธเจ้าได้ผลหมดไปลองดูได้เลยใครมีญาติกำลังใกล้จะตายไปลองดูไม่มีอะไรเสียหายมีแต่ได้เขากำลังเปลี่ยนภพภูมิแล้ว ซึ่งโอกาสเขาเนี่ยจะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเนี่ยมีสูงถึงดินในมหาปฏิพีและถ้าเขาลงไปแล้วอยู่นานต้องช่วยกันพระเจ้าบอกสัตว์ต้องเมตตาสัตว์ด้วยกันหนทางใดที่จะทำให้สัตว์เนี่ยรอดออกจากสังสารวัฏได้ต้องช่วยนะมีคำถามคืออยากขอให้เป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าเวลาล่วงเลยมาแล้วไม่ทราบว่ามีท่านใดจะถามสดไหมครับขอโอกาสครับถ้าไม่มีก็ผมขอเห็นคนนั้นถือไมค์อยากจะถามเสื้อฟ้าได้ยินเชิญถ้าเราหยิบหนังสือของพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นมาเล่มหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคำไหนเป็นคำของพุทธเจ้าและคำไหนเป็นคำของสาวก อันดับแรกหนังสือจะบอกไว้สองถ้าไม่บอกคำสาวกจะไม่สอดรับกันโยมต้องเสพครบมากคำพระพุทธเจ้าจะสอดรับกันคุณสมบัติเดียวที่สาวกไม่มีคือคำพูดที่สอดรับกันเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำและเราจะไม่รู้จักลักษณะแห่งถ้อยคำแบบนี้ถ้าไม่เคยได้อ่านพุทธวจนะดังนั้นโยมมีหน้าที่เสพครบพุทธวจนะคำตถาคตและถ้าโยมเสพครบมากพอโยมจะไม่อยากอ่านคำของคนที่ต่ำกว่าพุทธเจ้าเลยไร้สาระไปเลยโยมจะเห็นว่าคำพุทธเจ้าเลิศจริงๆแต่ชีวิตนี้โยมมีโอกาสถ
ถ้าไม่ใช้โอกาสนี้อันนี้ช่วยไม่ได้เวลาในชีวิตเหลือไม่เท่าไหร่ซึ่งพุทธเจ้าบอกเลยว่าโอกาสที่สัตว์จะได้มาเจอคำตถาคตไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายในสังสารวัฏเนี่ยอีกยืดยาวนานอีกกาลนานไกลเนี่ยจังหวะที่โยมจะมาเกิดพอดีกับพุทธเจ้าเกิดเนี่ยไม่ใช่โอกาสที่มีขึ้นได้ง่ายและถ้าเกิดมีขึ้นพร้อมกันแล้วโยมเป็นบ้าก็อดอีกเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกอดอีกต้องเจอสัมมาสัมพุทธะแล้วโยมมีอัตภาพที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นบ้านะดังนั้นชาตินี้มีโอกาสแล้วพุทธวจนะเสพครบซะไม่มีอะไรเสียหายโยมเสพครบสาวกภาสิทธิ์มากี่สิบปีอาตมาขอปีเดียวโยมวางของเก่าแล้วเสพแต่คำของตถาคตหนังสือที่เราทำทั้งหมดไม่มีคำของคนอื่นภิกขุรูปใดในโลกไม่เอาวางก่อนขอพระพุทธเจ้าองค์เดียวชีวิตนี้ถ้าเกิดมาแล้วยังไม่เคยอ่านคำพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวไปอ่านซะไปฟังซะแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดแน่นอนใครครั้งพุทธกาลขนาดไม่รู้จักพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในโรงนากับพุทธเจ้าพอพุทธเจ้าเทศให้ฟังยังรู้เลยว่านี่พุทธเจ้าแน่นอนนะจากปุถุชนเลยโยมลองอ่านซะก่อนแล้วโยมจะรู้ว่าโอ้โหพุทธเจ้าแน่นอนเลยไม่มีใครพูดได้ละเอียดละออแยบคายขนาดนี้พระสารีบุตรก็ทำไม่ได้อัครสาวกใดก็ทำไม่ได้พระสารีบุตรยังบรรลือศีลนาฏไม่มีใครพูดได้เท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วเสมอเหมือนพุทธเจ้าไม่มีเก่งที่สุดศาสดาเราเก่งที่สุดจะศึกษาอะไรก็ศึกษากับคนที่เก่งที่สุดนะคือพระพุทธเจ้านะแล้วชีวิตโยมจะไม่ผิดหวังไม่มีอะไรเสียนะมีแต่ดีมีแต่ได้มีแต่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่าไปฟังคำคนอื่นคำพุทธเจ้าสูงเกินไกลเกินไม่เหมาะไม่สมละเอียดเกินไปเราอินทรีย์น้อยพูดเองทั้งนั้นพุทธเจ้าบอกคำตถาคตนี่แหละเหมาะสมที่สุดนะเพราะนั้นฟังพระพุทธเจ้าแล้วหมดปัญหาทุกเรื่องนะเมื่อกี้พูดถึงร่างทรงวันนี้มีร่างทรงมาด้วยให้ประสบการณ์นิดนึงนะครับปัจจุบันนี้ก็พุทธวจนะเต็มตัวแล้วทิ้งหมดเลยนะครับก็ดีนะเชิญคุณสำเนียงนิดนึงครับดีแล้วก็ไม่กล้าพูดนะครับไม่เป็นไรจริงๆถ้าโยมได้พูดนะโยมเนี่ยเป็นรัตนะ5บุคคลหาได้ยากในโลกทันทีเลยยืนหยัดกับพระพุทธเจ้าโยมประกาศเลยฉันเนี่ยร่างทรงเก่าแต่นี้เปลี่ยนแล้วนะอาจารย์เจ้าค่ะสมาชิกอาจารย์เจ้าค่ะอือฮึใช่ค่ะหนูเคยเป็นร่างทรงอะไรนะเคยเป็นร่างทรงค่ะเป็นร่างทรงค่ะแล้วณวันนี้ทิ้งไปหมดแล้วค่ะอืมแล้วก็สารบ้าภูมิก็ไม่ใช้แล้วค่ะไม่บูชาแล้วค่ะอ่าฮะทำสำนักทรงมากี่ปีล่ะเป็นร่างทรงไม่นานค่ะแต่ก็บูชามานานมากเลยค่ะกี่ปีละ10ปีได้ไหมก็ตั้งแต่อายุ7ขวบละค่ะเหรออ้าวใครยังไม่นานขนาดนี้รีบเปลี่ยนนะนี่เขานานขนาดนี้ยังเปลี่ยนเลยนะทุบทิ้งหมดแล้วค่ะไร้สาระใช่ไหมใช่ค่ะไร้สาระจำไว้นะไอ้พวกยังไปดูทรงอยู่เนี่ยนะไร้สาระนะตอนนี้ก็ถือนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็แผ่เมตตา
ดีแล้วโยมเนี่ยใจเด็ดจะได้ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิเข้าสู่ความเป็นโสดาบันพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกดีมากโยมคือหนูอ่านหนังสือไม่ออกนะคะอย่าวกกลับไปอีกนะไม่ค่ะคือไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วค่ะดีสาธุเยี่ยมครับก็เขาได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับตายไปวันหนึ่งตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นป.4 แล้วพอฟื้นมาเนี่ยจำหนังสือไม่ได้หนังสือจำไม่ได้เลยแล้วมีคนกระซิบข้างหูตลอดว่าไม่ต้องไปเรียนหรอกหนังสือนะเรียนก็ไม่รู้เรื่องก็พยายามเรียนนะครับหนังสือพยายามเรียนพอกลับมาบ้านก็มามีคนมากระซิบข้างหูอีกไม่ต้องไปเรียนหรอกเรียนก็จำไม่ได้แล้วก็จำไม่ได้จริงๆปัจจุบันนี้หนังสืออ่านไม่ออกแต่ได้ใบขับขี่ก็แปลกเหมือนกันนะไปสอบได้ด้วยงงนะครับก็เป็นอะไรที่หลายๆคนนะครับที่มีอย่างนี้นะฮะเพราะว่าคุณสำเนียงนี่ปัจจุบันนี้คือแผ่เมตตาให้กับผู้ที่เขาเคารพนับถือนะครับที่เราก็ไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นอะไรแต่ว่าเราแผ่เมตตาไปแทนที่เราจะไปกราบไหว้ไปบูชานะครับศาลพระภูมิก็เหมือนกันเราไม่บูชาแล้วนะครับตอนนี้พยายามจะหาที่เอาออกก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นที่ปลูกต้นไม้แทน นะครับก็เป็นอะไรที่ประทับใจนะครับของเพื่อนๆหลายๆคนที่ว่าเขาสามารถเด็ดเดี่ยวมากนะฮะมีผลไหมมีผลต่อเขานะครับตอนที่เขาเป็นร่างทรงก็มีผลต่อเขาเหมือนกันนะฮะเขาก็ได้ดีได้ดีนะครับในส่วนอื่นๆแต่มาคิดแล้วถ้าเกิดเราจะไปเกาะตรงนั้นไปยึดถือตรงนั้นเราก็หลุดจากอบายไม่ได้ใช่ฉะนั้นเลยต้องเปลี่ยนใช่ตรงนี้สำคัญกว่าครับพ้นจากอบายนี่สำคัญกว่านะต้องเอาตรงนี้เป็นหลักเลยมันเป็นความทุกข์ทรมานที่พุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วนะก็ไปบอกเขาว่าอยากเกิดไหมถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องละเลิกในสิ่งพวกนี้ก็โอเคเขาตัดใจเลยก็ถือว่าเป็นบุญของเขานะครับที่ได้มาพบอาจารย์ด้วยและได้เจอพุทธวจนะที่แท้จริงไม่เสียชาติเกิดแล้วนะครับดังนั้นเกิดมาแต่ครั้งหนึ่งได้เป็นโสดาบันได้บรรลุธรรมถือว่าเป็นหน้าที่ของคนใช่ไหมครับอืมใช่ดีอนุโมทนาด้วยเนาะสาธุขอบคุณมากครับแต่งั้นก็คงจะสมควรแก่เวลาเนาะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา ประพฤติปฏิบัติธรรมกันสมควรแก่ธรรม